How did you get all these cars? คุณแม่ซื้อให้พวกเราแต่ว่าแม่ใช้เงินพ่อนะครับเดี๋ยวกันนะแม่ใช้เงินพ่อDaddy, we want to go to the motor show. We want to go to the motor show. Can we go? At this time, the weather is hot. People are a lot. COVID is a lot. Daddy, the motor show has a lot of pretty beautiful things. Come on, let's go to the motor show. The city of Thani Impact Arena. Let's go! Daddy homeschool. I'm so proud of myself. Huh? Yeah. Hello. 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 Hello, Daddy. Hello. Oh my God. Oh my God. Oh, ตายแล้ว What are you guys doing? What are you up to? What are you up to? What are you doing? แปลว่าทำอะไรอยู่กันเนี่ย We are playing with our toy cars. You're playing with your toy cars.โอ้โหคุณวินสตันครับครับอันนี้เป็น toy shop หรือเป็น car showroom ครับทั้งสองอย่างเลยครับโอ้โห How come you have small cars and big cars? These are toy cars uh-huh. and the big ones are Lego cars โอ้โหนี่ก็คือ you have like toy cars right เนี่ยนะแล้วก็ you have Lego cars yeah. นะซึ่งมันก็ they're like models นะครับอย่าลืมนะครับไม่ใช่โมเดลนะฮะแต่เป็นเมาะนะเหมือนเขื่อนแม่เมาะ models right นะครับ they're car models right and Mr. Wilbur which one do you prefer between Lego cars and toy cars I like both ชอบเรือเหรอครับแฮ่ไม่ใช่เรือชอบทั้งสองอย่างชอบทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับผมอ๋อไม่ใช่ boat ที่แปลว่าเรือนะครับแต่ bothในเวลเปิดในลองออกเสียงคำว่า boat ให้ฟังสิ boat boat แล้วถ้าทั้งสองอย่างล่ะ both both ดีมากเลยนี่นะครับ Wilbert ว่าแต่ how did you get all these cars ได้รถพวกนี้มาได้ยังไงอ่ะ mommy bought them for me คุณแม่ซื้อให้พวกเราโอ้แม่อยู่ใจดีจริงๆนะเนี่ยน่ารักที่สุดเลย you have a wonderful mother แต่ว่าแม่ใช้เงินพ่อนะครับโอ้ยนี่ก็ดีนะครับแม่ใช้เงินพ่อนะดีนะแสดงว่าพ่อเดี๋ยวกันนะแม่ใช้เงินพ่อ she used my money ใช่ครับ to buy all these cars ใช่ครับ oh my goodness วันนั้นอยากไปดูรถที่มอเตอร์โชว์ครับอยากไปดูรถที่มอเตอร์โชว์แล้ววิวบอยากซื้อรถใหม่ที่มอเตอร์โชว์ด้วยครับอ๋ออยากซื้อรถใหม่ที่มอเตอร์โชว์รถอย่างนี้มันไม่พอเลยครับผม They're too small มันเล็กไปอ๋อ They're too small มันเล็กไปใช่ไหม Daddy วิวบอยากเป็นไปที่มอเตอร์โชว์มากๆอยากไปที่มอเตอร์โชว์มากๆเหรอโอ้ยไม่อยากไปได้ไหมช่วงนี้ก็อากาศร้อน The weather is so hotแล้วก็ถ้าไปนะที่มอเตอร์โชว์เนี่ยก็คือ there's no parking ไม่มีที่จอดรถ and it's crowded คนก็เยอะโควิดก็ระบาด there's a lot of covid โอ้ยไม่อยากไปหรอกมอเตอร์โชว์อยู่บ้านเล่นรถนี่แหละดูดิครับตอนที่มอเตอร์โชว์มี pretty สวยเยอะมากเลยครับป่ะถ้างั้นเรารีบไปมอเตอร์โชว์กันเลยดีกว่าครับเมืองทองธานี Impact Arena let's goDaddy homeschool. Whoa! Whoa, Wilbur. ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ Where are we right now? Motor show. อะไรนะ Motor show. โอ้โหฝรั่งออกเสียงโมนะสระโอนะครับอยู่ที่ไหนครับ Winston? Motor show ครับสรุปสำเนียงไทยเป็นไรนะครับ Motor show. Motor show นั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับ Daddy ก็พาวินกับวิลมาที่งานมอเตอร์โชว์เนี่ยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับเรามาอยู่ที่ค่ายแรกคือบ้านเราก็ใช้อยู่เหมือนกันใช่ไหมนั่นก็คือค่าย BMW หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า BMW นั่นเองเนี่ยนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็มาอยู่ที่หน้ารถนะฮะเขาเรียกอะไร X3 นั่นเองเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับ X นะครับให้เกียรติซอโซกันหน่อย X3 หรือ X3 นั่นเองเนี่ยนะครับแล้ววินเซนต์อยู่เห็นตรงนี้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับไม่รู้ใช่ไหมครับรถยนต์ประเภทนี้นะครับเขาก็จะเรียกว่าเฟฟนั่นเองครับเฟฟเฟฟ What does Fev stand for Fev เนี่ยนะครับ PHEV Fev ก็ย่อมาจาก plug ใช่ไหมวินเซนต์ look
plug ใช่ไหม This is a plug นะครับ plug in hybrid แล้วก็ EV ก็คือ electric vehicle ก็คือยานพาหนะไฟฟ้าที่ต้องเสียบปลั๊กนั่นเองครับซึ่งวินเซนต์จะเห็นตรงนี้มันมีตรงนี้ใช่ไหม Daddy ครับครับเราไปดูรถคันอื่นไหมครับได้ครับเบิร์ดไปดูรถคันอื่นกันไหมเอาไปครับโอเคเป็นไงวินเซนต์คันนี้โอเคไหมคันนี้ชอบมากเลยครับชอบมากอยากซื้อได้ไหมครับซื้อเลยใช่ไหมครับโอเคครับผมเนี่ยนะครับเอ what is the damage รถยังไม่พังรถมันใหม่โอ้ครับผมแต่ what is the damage ก็แปลว่าค่าเสียหายเท่าไหร่ครับวินสตันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการจะถามว่า how much does it cost นั่นเองเนี่ยนะครับ3.7 ล้านครับอุ๊ยจ้ะ3.7 3.7 million baht โอเควินสตันรถคันนี้เป็น BMW X5 ใหญ่กว่า X3 เมื่อกี้นิดนึงเป็นไงอันนี้ก็เท่ไหมอันนี้ก็เท่ครับแดดดี้ซื้ออันนี้ด้วยนะครับซื้อนี้ด้วยแต่แดดดี้ชอบรถ SUV มากๆเลย SUV คืออะไรครับ SUV มันก็ย่อมาจาก the stands for sport utility vehicle sport utility vehicle แต่ของ BMW เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น SAV เขาจะเรียกว่า sport activity vehicle ใช่ไหมWinston ถามตรงๆ which one do you prefer between the X3 and the X5 I like both you like both ชอบทั้งสองคันเลยใช่ไหมใช่ครับเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมใช่ครับ I can't make up my mind I can't make up my mind แปลว่าตัดสินใจไม่ได้สักทีนะครับนะโอ้คันนี้น่าโดนจริงๆเลย This leather ครับเราก็มาอยู่ในรถยนต์ BMW Series 4เปิดประทุนนั่นเองครับ Open ประทุนครับมันไม่ใช่ Open ประทุนครับมันต้องเป็นเปิดประทุนครับไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นเปิดประทุนเหมือนกันนะครับแต่คนไทยหรือประเทศไทยก็เรียกรถเปิดประทุนครับเวนสตันแต่ในภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรครับ Convertible car หรือว่า convertible นั่นเองนะครับอาจจะคำว่า convert ที่แปลว่ามีการแปลงโฉมหรือแปลงร่างนั่นเองเนี่ยนะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่า cabriolet ก็ได้นะฮะดังนั้นรถยนต์2ประตูที่เปิดประตูแบบนี้จะเรียกว่า convertible หรือ cabriolet นั่นเองครับโอ้โหเป็นสักคันนี้เท่มากเลยเบิร์ดเท่มากเลยครับแดดดี้ซื้อคันนี้ด้วยได้ไหมแดดดี้ซื้อคันนี้ไปด้วยนะครับผมโอ้โหแดดดี้ว่าถ้าซื้อคันนี้นะไปรับสาวๆได้เลยครับแดดดี้ครับรับอะไรนะครับไปรับไปรับคุณแม่สิครับโอ้โหไปรับคุณแม่ go and pick up your mom กันได้ไหมเรา pick your mom up กันได้ไหมไปรับคุณแม่แล้วพาไปเที่ยวทะเลดีไหมดีครับโอเคไปวินเซนต์เราไปดูดีไซน์ของรถยนต์คันนี้รถยนต์คันนี้ของ BMW เนี่ยนะครับมีกระจังหน้าที่เขาเรียกว่ายืดยาวออกมาวินเซนต์เราจะชอบเรียกว่าอะไรนะ Bunny Machine หรือจะเรียก Bunny นะครับเราจะบ้านผมจะชอบเรียกรถคันนี้ว่า Bugs Bunny เพราะว่าเหมือนเป็นฟันกระต่ายเราไปลองดูดีกว่านะครับว่าดีไซน์ของรถยนต์ BMW Series 4ที่เป็นฟันกระต่ายหน้าตาเป็นยังไงครับไปดูกันครับคันอะไรนะครับ Mustang ครับ Ford Mustang นั่นเองนะครับและเครื่องเนี่ยนะครับ 5.0 เมื่อกี้เรียกวินสตันใช่ครับ5ลิตรใช่ไหม5ลิตร5 liters ครับโอ้โหนี่นะครับ5 liters ก็คือเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ 5,000 cc 5,000 cc หรือว่า5 liters นั่นเองใช่ไหมสุดยอดเลยเท่มากเท่มากคันนี้ก็น่าเอาพาสาวๆไปเที่ยวนะวินสตันสาวคนไหนครับอ้าวคุณแม่บีสิครับขอโทษถามได้โอ้วินสตันคันนี้ก็คือ Mercedes-Benz ใช่ไหม Mercedes-Benz ไม่ใช่ครับ Mercedes-Benz แต่ถ้าเป็นบ้านเราก็คือรถเบนซ์หรือ Mercedes-Benz นั่นเองนะครับ This has two screens I know this is like no this is not two screens this is one big screen right Will one big screen ใช่ yeah. one big screen นะฮะโอ้โหรถเบนซ์คันนี้นะครับเป็นจอเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนี่นะครับ the latest model ของ GLE เป็น SUV นี่นะครับมาไปดูเครื่องหลังกันบ้างดีกว่า
แล้วจะเห็นได้นะครับว่าในท้ายรถคันนี้นะครับ the boot นะครับอย่าลืม the trunk นะฮะ b o o t boot หรือ trunk I think you could it's enormous ใหญ่มาก it's what e what enormous นะครับหันไปคุยที่ enormous แปลว่าอะไรใหญ่ครับใหญ่เท่าไหร่ครับใหญ่มโหฬาร you see this when will yeah คันนี้เป็นรถ7ที่นั่งด้วยนะโอ้โห7 seater นะครับ a 7 seater ก็แปลว่าเป็นรถ7ที่นั่งด้วยเท่ระเบิดเลยเนี่ย Winston what kind of car is this C class AMG C class AMG โอ้โหสุดยอดและเป็นรถ two door car ใช่ไหมไม่ใช่ครับเรียกว่าคูปหรือคูเป้ครับคูปหรือคูเป้ถูกต้องเลยนะครับรถยนต์2ประตูก็ต้องเป็น a coupe หรือคูเป้ใช่ไหมใช่ครับโอเคสุดยอดสวยมากและตอนนี้นะครับ Winston Wilbert ครับเราอยู่ที่บูธของรถเปอร์โยนั่นเองนะครับผม Peugeot ถูกต้องเลยนะครับบ้านเราจะเรียกเปอร์โยแต่ฝรั่งจะเรียก Peugeot เพราะแน่นอนครับมันเป็นภาษาอังกฤษก็ Peugeot นี่เป็นรถฝรั่งเศสนะครับโอเคนี่นะฮะ they used to be very popular when I was a kid they used to be very popular when I was a kid เคยแบบได้รับความนิยมมากตอนเด็กแล้วตอนนี้รถเปอร์โยก็เอากลับมาขายกันในตลาดรถยนต์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมแต่ whoo what's that whoa ไปดูดีกว่าครับป่ะแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บูธ Audi นั่นเอง Audi Audi จะเอาอะไรดีฮะ Audi 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 โอเคถ้างั้นไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเพราะภาษาอังกฤษก็คือ all of the above ก็คือถูกทุกข้อสบ้านเราจะเรียก Audi แต่ฝรั่งเรียก Audi นั่นเองเนี่ยนะครับผมซึ่งคันนี้คืออะไรครับ what car is this winAudi TT RS นั่นเองเนี่ยนะครับ What's so special about the RS? It's the performance version. It's the performance version. Because what? Because RS stands for racing sports. Oh, racing sports. ครับของ Audi RS 6นั่นเองใช่ไหมวินสตันใช่ครับนะครับภายในภาษาอังกฤษเรียก in อะไรครับ interior อะไรนะวิล interior นั่นเองนะครับผม so หรือจะเรียกเป็นรถ5ประตูเป็น station wagon ก็ได้นะครับ station wagon หรือว่า an estate เนี่ยนะครับแล้วก็ที่จริงแล้วเป็นรถที่ยุโรปเนี่ยชอบกันมากผมก็ชอบนะฮะแต่บ้านเราอาจจะยังไม่ได้นิยมกันมากรถ5ประตูแบบนี้เขียนอะไรนะวิน what's thisQuattro Quattro แปลว่าอะไรรู้ไหมเป็นสัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของ Audi นะครับก็คือ Four Wheel Drive นั่นเองครับส่วนมากแล้วรถยนต์จะเป็น Front Wheel Drive หรือ Rear Wheel Drive ก็คือขับเคลื่อนล้อหน้ากับล้อหลังใช่ไหมแต่อันนี้นะครับก็คือเป็น Quattro ก็คือเป็น Four Wheel Drive นั่นเองครับใหม่สะเทือนได้อย่างรวดเร็วมั่นยำสร้างแรงเอนจิ้นเบรกได้ดีดาดี้ครับครับดาดี้กำลังถ่ายอะไรครับดาดี้กำลังถ่ายผู้หญิงอะครับก็กำลังถ่ายมอเตอร์ไซค์ดูคติครับผมเป็นแบงค์คิดว่าพ่อถ่ายผู้หญิงครับถ่ายผู้หญิงเหรอครับถ้างั้นเราไปถ่าย3คนได้กันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วไปดูสาวๆกันบ้างเถอะลูกเอ้ยฮัลโหลมัมมี่ดาดี้กำลังถ่ายลูกผู้หญิงครับดาดี้ครับมัมมี่อยากจะคุยด้วยครับฮะอะไรนะมัมมี่อยากจะคุยด้วยครับจ้าแม่จ๋าผมจะไม่ได้ไปดูวิตตี้ปะโถแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่บูธปอร์เช่ใช่ไหมครับวินสตันPorsche คือคนเยอรมันนะถ้าเป็นอเมริกาหรืออังกฤษพูดว่า Porsche นั่นเองนะครับถูกต้องเลยนะครับแล้วคันนี้คืออะไรครับวินสตันWhat model is this Porsche 911 Carrera911 Carrera GTS ด้วยใช่ไหมใช่ครับโอ้โห GTS แล้วตัวแรงเลยใช่ไหมใช่ครับWhat kind of car is that? It's a Lamborghini. And what model is it? I don't know. What? You cannot tell? You can't tell? We have to go see the back. You gotta see the back, ใช่ไหม You cannot tell. ก็เป็นแปลว่าบอกไม่ได้นะครับแต่แปลว่าดูไม่ออกแล้วดูไม่ออกเลยวินสตันใช่ครับแล้วต้องทำยังไงล่ะครับต้องไปดูข้างหลังครับไปดูข้างหลังตามมา How do you know? Because I could tell. You can tell now? Yes. ตอนนี้บอกได้แล้วใช่ไหมบอกซิว่าอะไรนะHuracan Performante Huracan Performante
และ you can tell ก็แปลว่าดูออกจากท้ายรถใช่ไหมใช่ค่ะ so you can tell from the rear you can tell from the rear แปลว่าดูออกจากท้ายรถนั่นเองใช่ไหมใช่ครับ daddy ครับมามี่อยากได้รถคันนี้ครับรถตู้ใช่ไหมครับใช่ครับรถตู้คือ van โอ้เขาเขียนว่าดอกเบี้ย 0% ด้วยนะเนี่ยโอ้โหนี่เป็นอะไรที่พิเศษในงานของมอเตอร์โชว์จะมี good deals ก็แปลว่าข้อตกลงข้อเสนอที่สุดยอดเลยนี่นะครับแต่รถคันนี้เป็นแวนใช่ไหมวินสเตอร์ใช่ครับก็คือรถอัลพาร์ทใช่ไหมอัลฟอร์ดอ้าวสรุปเป็นอัลพาร์ทหรืออัลฟอร์ดนะครับบ้านเราเรียกว่าอัลพาร์ทภาษาอังกฤษเรียกว่าอัลฟอร์ดทำไมถึงเป็นอัลฟอร์ดล่ะครับ because PH is a f แม่เป็นประเด็นที่ดีมากนะครับ PH เป็นเสียงฟอฟอฟันดังนั้นก็ต้องขออนุญาตนะครับบ้านเราเรียกอัลพาร์ทภาษาอังกฤษเรียกอัลฟอร์ดแต่ได้ยินมาว่าชาวญี่ปุ่นเรียกอัลฟาโดนั่นเองครับโอ้โห Do you guys like motorcycles? Yeah, maybe. Okay, so behind us here is one of the most popular, one of the most famous motorcycle brands in the world. Okay, เป็นหนึ่งในยี่ห้อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและดังที่สุดทั่วโลกนะครับก็คือ Harley Davidson นั่นเองโอ้โหเหมือนเดิมครับวันนี้จะเห็นได้นะครับอย่างเลยก็คือพาลูกเนี่ยนะครับมาเรียนภาษาอังกฤษหรือมาดูรถเนี่ยนะครับก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับรถเด็กผู้ชายก็จะสนใจเรื่องรถเป็นพิเศษแล้วก็ได้ทั้ง2ภาษาไปด้วยนะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็2สำเนียงก็คือสำเนียงไทยแล้วก็สำเนียงอังกฤษถูกต้องแล้วครับ Harley Davidson หรือ Harley Davidson เป็นมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์เหรอครับจะมีมั้ยครับเฮลิคอปเตอร์แต่แน่นอนครับช็อปเปอร์ก็คือมอเตอร์ไซค์เงี้ยครับวินเซนรบบๆๆ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